รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบทและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตรานีเจอร์เทสแกะไม่ดีเนี่ยเห็นไหมพังผืดมันจะยังอยู่ก็แค่เอามีดมาไงใช่คุณก็เอามีดคุณฝืนน่ะนานาไม่เอาสิลูกหนึ่งงานแบบนี้เจนี่ทำไหมเอาเลยเจ้เอาเลยเรื่องแบบนี้เอาเลยสวัสดีครับคุณผู้ชมครับเราพบกันอีกแล้วนะครับเป็นประจำทุกวันศุกร์บ่ายสามโมงครึ่งทางเวิร์กพอยต์ช่อง23กับรายการเต็มปากเต็มคำนะครับเต็มปากเต็มคำนะคะเป็นรายการทำอาหารที่อาจารย์นี่สั่งทำเมนูหนึ่งนานาเทดดี้ทำอีกหนึ่งเมนูแต่มาจากวัตถุดิบเดียวกันถึงแม้จะมาจากวัตถุดิบเดียวกันนะฮะแต่ความอร่อยเนี่ยเหมือนกันใช่ครับอร่อยเหมือนกันเลยมากน้อยแล้วแต่เมนู แล้วแต่ความชอบแต่วันนี้วัตถุดิบที่โอ้โหผมบอกเลยว่าขาแฮมประมาณนั้นเลยมันต้องแบบโอ้โหแบบแซลมอนทั้งตัวอะไรอย่างนี้เลยอ่ะจากทรงคิดว่าใช่แบบอย่างนั้นเลยไม่ขาแฮมก็แซลมอนเปิดเลยไหมครับผมตื่นเต้นผมอดใจไว้ไม่ไหวแล้วอ่ะ1 2โอ้ฝนกำลังจะหมดปลายฝนต้นหนาวแบบนี้หน่อไม้เต็มไปหมดเลยอุ๊ยทำอะไรกินดีล่ะคือถ้าจะเอามาโชว์ก็น่าจะล้างบ้างหรือเช็ดก็ยังดีหน่อไม้สดคือขั้นตอนการเอามาก่อนปรุงอาหารเนี่ยค่อนข้างหลายขั้นตอนนะทำเป็นไหมล่ะลอกเปลือกก็ไม่เป็นขนก็เยอะแยะโอ้ยมันคงจะคันขยเยอะนะอาจจะขมก็ได้ถ้าดูแลกันไม่เป็นเจอแบบนี้คือต้องทำยังไงครับใส่ถุงมือก่อนโอ้มันมียางมันเป็นเสี้ยนอ่ะคุณก็ปอกเอาข้างนอกออกให้หมดเลยแต่ขาวๆถ้าคุณหั่นชิ้นนานาพี่ผู้รู้บอกเรามาว่าถ้าหั่นชิ้นนาต้องต้มมาใส่น้ำตาลหน่อยนึงแต่ถ้าเราแบบเราจะทำเลยอย่างวันนี้ที่เราจะเอามาทำนะเราก็ทำแบบปีกไก่สับไส้ใช่ป่ะแล้วก็ซอยบางๆเราคิดเมนูแล้วคิดแล้วเราจะซอยบางๆแล้วก็คงไม่ต้องต้มอ่ะแต่ว่าก่อนซอยก็คงลำบากหน่อยนะเทดดี้ก็รับผิดชอบไปแล้วกันป้าทำอะไรอะคะทำอะไรกินดีล่ะคุณผู้ชมซุปหน่อไม้ไม่ใช่แบบนี้ซุปหน่อไม้ต้องเป็นหน่อไม้ดองแบบอีสานคนละซุปละมั้งคะคุณหน่อไม้ผัดไข่หน่อไม้ผัดไข่ธรรมดาเกินไปน้องยี่ไม่ทำแล้วค่ะมันดูง่ายเกินต้มจืดกระดูกหมูต้มจืดกระดูกหมูเหรอกินตั้งแต่เด็กจนโตตอนนี้ยังจะกินอีกเหรอหน่อไม้ทอดกระเทียมไปทำที่บ้านแกสิบ้าเราไปช่วยฝั่งนู้นดีกว่าฮะอะไรก็ไม่รู้ว่าคุณมาทำอะไรไก่กับหน่อไม้มันโอ้อ่านจีนไงไก่ทอดอะซอสน้ำแดงอย่างนั้นน่ะเหมือนเราเห็นว่าออดอ้อนนะเนี่ยใครๆก็อยากได้โอเคค่ะเดี๋ยวเราจะเอาหน่อไม้ไปทำความสะอาดแล้วเดี๋ยวจะกลับมาดูกันครับจะทำแกงเขียวหวานรับประทานคุณผู้ชมแกงเขียวหวานลูกชิ้นปลากายแล้วก็ใส่นี่หน่อไม้สดด้วยคุณผู้ชมวิธีการก็คือลอกเปลือกออกให้เหลือแกนข้างในแล้วก็หั่นตรงโคนที่มันแข็งๆทิ้งนะคุณผู้ชมจัดการหั่นให้เป็นขูดให้เป็นเส้นๆต้มน้ำซะก่อนแล้วก็ทิ้งน้ำไปรอบหนึ่งคุณผู้ชมเสร็จแล้วก็จัดการแช่น้ำล้างให้สะอาดแค่นี้เราก็จะได้หน่อไม้สดเดี๋ยวเวลามาทำแกงนะความหวานมันจะค่อยๆออกมาเรื่อยๆน้ำแกงเขียวหวานของเราจะอร่อยอร่อยนี่หุงข้าวแล้วนะใครจะรับประทานกับขนมจีนก็ตามใจเราลงมือกันเลยนะคุณผู้ชมนะเออบ้านโน้นทำอะไรอ่ะปีกไก่สอดไส้หน่อไม้สดซอสน้ำแดงปีกไก่สอดไส้หน่อไม้โอ้โหอุ้ยแม่หกตกใจตกใจปีกไก่โอ้ยไฟลุกเลยโอ้ยตา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 ยปีกไก่สอดไส้แหวกแค่ลอกกระดูกออกก็จะบ้าตายแล้วใส่น้ำมันพืชค่ะของเราทำง่ายๆคุณผู้ชมทุกอย่างโยนลงหม้อคนๆสองทีกินได้เลยค่ะคุณผู้ชมค่ะน้ำพริกแกงเขียวหวานอย่างอื่นวุ่นวายแล้วน้ำพริกแกงเขียวหวานก็ไปซื้อมาอะไรก็ได้ที่แบบขี้เกียจขี้เกียจอ่ะมาก่อนเถอะคนนี้ทำกับข้าวเยอะมากทำจนกระทั่งกลายเป็นคนขี้เกียจไปเลยคุณผู้ชมเอาล่ะปลาน้ำพริกแกงเริ่มจะหอมๆก็จะใส่กะทิลงไปทีละหน่อยผัดไปเรื่อยๆที่เลือกใช้เป็นหม้อเพราะอะไรเพราะว่าผัดน้ำพริกแกงมันกระเด็นนะคุณผู้ชมขี้เกียจไล่ตะครุบเช็ดทั้งครัวเวลากินนะอุ๊ยอร่อยแต่เวลาล้างก็เหลือฉันคนเดียว
ไม่ไหวนะคุณผู้ชมชีวิตแบบนี้ผัดแล้วก็ใจเย็นๆคุณผู้ชมเนี่ยต้องให้แบบน้ำพริกมันแบบที่เกาะๆกันมาเป็นก้อนอยู่ในตู้เย็นมาหลายวันเนี่ยมันฟื้นคืนชีพคุณผู้ชมโอ้ยฝั่งกระโน้นเลาะไก่เสร็จอย่างนี้ฉันจะโยนลงหม้อฉันจะเสร็จแล้วนะเนี่ยใกล้จะได้เวลากินแล้วนะคุณผู้ชมใส่กะทิลงไปให้หมดเลยคุณผู้ชมเอาละครับเมนูอร่อยๆแบบนี้มันต้องมีเขาเรียกว่ามีขั้นมีตอนปีกไก่สอดไส้เราก็ต้องเอามาสอดไส้แต่ว่าเนี่ยพอปกติซื้อปีกไก่มาที่เป็นปีกกลางกับปีกปลายรวมกันครับเขาจะมีกระดูกแต่มันเนื้อส่วนที่อร่อยอืมถ้าจะกินให้อร่อยกว่าเดิมก็เอากระดูกออกโอ้มันยากตรงนี้แหละเฮ้ยอุ้ยหักแบบนี้ปึ๊กปึ๊กแบบกังฟูจากนั้นเนี่ยนะตัวกระดูกมันจะปลิ้นออกมาคุณต้องใช้มีดนะยังไงคุณก็ต้องใช้มีดคุณหันด้านหลังมันจะง่ายกว่าคุณก็กรีดคอเขาแบบนี้ตัดข้อออกมันทำให้คุณทำงานง่ายขึ้นเหมือนเอาที่เขายึดตรงขั้วออกไปก่อนใช่คือเราจัดการตัวพังผืดเราเรียกมันว่าพังผืดแล้วกันออกก่อนจากนั้นเราก็เอามือรูดลงแบบนี้ใช้แรงที่คุณมีกดก็ด้านหน้าก็จะออกมาดูหน้าตาน่าเกลียดนิดนึงแต่ว่าเดี๋ยวเขาก็จะกลับมาสวยเหมือนเดิมคุณหักไปแล้วใช่ไหมจอยตรงนี้มันก็จะหลุดขึ้นมาโบ๊ะ1 2 1อันแบบนี้ทีนี้ทำไหมเอาเลยเจ้เอาเลยเรื่องแบบนี้เอาเลยเนี่ยคุณจะเห็นว่าถ้าเกิดคุณแกะไม่ดีเนี่ยเห็นไหมพังผืดมันจะยังอยู่ก็แค่เอามีดมาไงใช่คุณก็เอามีดคุณฝืนน่ะนานาไม่เอาสิลูกก็ยังดีกว่าคนที่ไม่ทำอะไรเลยแล้วยืนกำลังใจจะไปอยู่ฝั่งนั้นฝั่งนี้เยี่ยมความพยายามอยู่ที่ไหนนะฮะความพยายามก็อยู่ที่นั่น จากนั้นจะเป็นแบบนี้เราก็กลับขึ้นมาที่เดิมเราเตรียมไว้แบบนี้ทำเตรียมไว้แบบนี้แล้วตรงนี้เนี่ยนะคะเราก็ใส่ไส้เข้าไปให้เต็มได้โอเคครับโอเคค่ะทำตามคำสั่งอร่อยแน่นอนเชื่อพี่เนาะได้ค่ะพี่แต่พี่ไม่ทำอะไรเลยนะคะวันนี้เอามามานี่ไม่ใช่ฟูดเฟรโตที่นานาเป่าหญิงจุกแก้นะคะพี่เอ้พี่ช่วง Crispy and Healthy กรอบอร่อยได้สุขภาพจากโกกิวันนี้โกกิชี้ช่องทางขายอาหารออนไลน์กับเมนูเห็ดหอมกรอบกรอบอร่อยทำกินเองได้ทั้งขายออนไลน์ก็ดีใส่หมูบดลงในภาชนะตามด้วยเกลือป่นเสริมไอโอดีนซีอิ๊วขาวน้ำมันงาแป้งปรุงรสครบสูตรรสกระเทียมพริกไทยตราโกกิและต้นหอมซอยเคล้าผสมให้เข้ากันเตรียมไว้ตักส่วนผสมที่ได้ใส่ในเห็ดหอมที่เตรียมไว้นำเห็ดหอมลงชุบในไข่ไก่ที่ตีพอแตกแล้วตักขึ้นคลุกลงในแป้งปรุงรสครบสูตรรสกระเทียมพริกไทยตราโกกิจากนั้นชุบลงในไข่ไก่ที่ตีพอแตกตักขึ้นคลุกแป้งอีกครั้งนำลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นไว้ทอดจนสุกเหลืองกรอบตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันจัดเห็ดหอมกรอบใส่ภาชนะรับประทานคู่กับน้ำจิ้มไก่พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูเห็ดหอมกรอบทำกินเองได้ทำขายออนไลน์ก็ดีสนับสนุนโดยโลโบ้หงมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงคุณผู้ชมคะกะทิของเราเริ่มจะร้อนแล้วแล้วก็ใกล้จะเดือดเราก็จะหยิบถ้วยประกายของเรามาคุณผู้ชมเอาช้อนจุ่มน้ำไม่ต้องปั้นขี้เกียจปั้นไปเรื่อยๆเมื่อยก็พักขยันก็ลุกมาทำใหม่ตามสไตล์คนอายุมากแต่จิตใจยังเป็นเด็กนะคุณผู้ชมนะวัยรุ่นเห็นไหมไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยคุณผู้ชมขูดไปนี่ถ้าเปิดร้านนะก็จะนั่งทำอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆลูกหลานมาซื้อก็ขายขี้เกียจก็ปิดร้านไปนอนเนี่ยคุณผู้ชมเราใส่เมื่อก่อนเนี่ยคนอื่นเขาทำแล้วเขาต้องเอาลูกชิ้นปลากายไปต้มก่อนกับหางกะทิอะไรทำนองเนี้ยโอ้ยุ่งทำง่ายๆแบบนี้ให้มันอร่อยเถอะกะทิกล่องนี่แหละคุณผู้ชมกะทิขวดก็ได้ง่ายๆขูดหมดละลูกสุดท้ายโอ้ตายแล้วคุณผู้ชมดูสิลูกชิ้นที่หย่อนลงไปลูกน้อยๆพอคำเห็นไหมคุณผู้ชมน่ารักเชียวเห็นไหมคุณผู้ชมเดี๋ยวมันก็จะเริ่มพองๆขึ้นมา
เราก็จะใส่หน่อไม้สดที่เราจัดการต้มเอาไว้แล้วลงไปทีนี้ใส่หน่อไม้แล้วแกงแบบนี้มันมีเอกลักษณ์นะคุณผู้ชมรสชาติมันจะต้องจัดจ้านมากพริกขี้หนูสวนบุบพอแตกใส่ลงไปเตรียมตัวหมกเอาไว้ตาดีได้ตาร้ายก็เผ็ดไปเลยเคี่ยวไปค่ะตอนนี้ไม่ทำอะไรเลยเคี่ยวไปอย่างเนี้ยให้น้ำหวานๆจากหน่อไม้มันออกมาน้ำแกงมันจะอร่อยมากนะครับเราจะมาทำตัวส่วนผสมไส้ของเรากันหมูสับติดมันไส้อันนี้มันจะออกจีนๆหน่อยแล้วก็รับรองว่าอร่อยอร่อยจากนั้นใส่กุ้งสับเด้งๆไหมถ้าอยากได้เด้งหลายคนตอนนี้เขานิยมเอาหมูเด้งมาทำแต่เราไม่ชอบส่วนตัวไม่ชอบเป็นแบบว่าเด้งโดยใช้กุ้งดีกว่านะนะเนาะเราก็ชอบเด้งโดยมันกับกุ้งดีกว่าเอาละครับผสมตัวหมูสับกับกุ้งนะครับให้เข้ากันเลยจากนั้นเติมเห็ดหอมแช่น้ำจนนุ่มหน่อไม้ของเรานะคะเมื่อสักครู่เราเอามาซอยบางๆจากนั้นหั่นเป็นเส้นแบบนี้ใส่ลงไปเข้ากันดีแล้วนะครับปรุงรสได้เลยนะครับเริ่มจากซีอิ๊วขาวครับน้ำมันงานะครับออกรสชาติกลิ่นหอมๆแบบจีนๆเลยนะครับอันนี้ซอสเห็ดหอมครับค่ะช้อนคือประเทศอะโถ่ค่ะตามด้วยพริกไทยป่นนะครับหอมๆเลยเกลือป่นแล้วก็น้ำตาลทรายครับน้ำตาลก่อนแล้วก็ตามด้วยเกลือป่นเสริมไอโอดีนเรียบร้อยครับคลุกเคล้าให้เข้ากันเลยเสียงเหมือนสั่งเนาะคลุกเคล้าให้เข้ากันเลยทำตามคำสั่งอร่อยแน่นอนเชื่อพี่น้องได้ค่ะพี่แต่พี่ไม่ทำอะไรเลยนะคะวันนี้เอามามานี่ไม่ใช่ฟูดไฟโตที่นานาเป่าหญิงสุดแค้นนะคะพี่โอ้โหเอ้ยพี่เอาผมคลุกให้ผมคลุกให้ดีกว่าเสร็จแล้วค่ะคุณเนี่ยพอผมทำอย่างเงี้ยคุณก็มาอย่างเงี้ยเดี๋ยวหลังจากนี้คุณทำแล้วกันค่ะเนี่ยผมไปแกงเขียวหวานดีกว่าคุณมาครึ่งทางละคุณไม่ได้อยู่ในจุดที่คุณจะเลือกได้แล้วนะจากนั้นครับเราจะเอาเจ้าปีกไก่ของเราเนี่ยนะคะที่เราเอากระดูกเขาออกแล้วเอาช้อนเล็กๆมายัดแบบนี้คุณเอาช้อนใส่เข้าไปนะอย่างนี้แล้วคุณก็ใส่ไส้เข้าไปใส่เยอะไหมจนแน่นเคล็ดลับของเราคือใส่เข้าไปเถอะมันไม่แตกหรอกเพราะแหมเขามีหนังหุ้มนะเนาะเอาให้หนำเพราะว่าสุดท้ายเราเนี่ยนะคะไส้ยิ่งเยอะยิ่งอร่อย2ช้อนแล้วนะเมื่อกี้เห็นไหมคุณจับว่าคุณจะรู้เลยตุ่มๆขึ้นใส่เข้าไปอีกกดเข้าไปพอลงไปได้แบบนี้แล้วเนี่ยนะคะตัวหนังข้างบนของเขาเนี่ยเวลาเราปิดถ้าเราปิดแค่นี้เวลาทอดมันจะทอดแล้วเผื่อไส้มันทะลักออกมาเราจะเอาเจ้าไม้กลัดของเราเนี่ยนะคะกลัดอ่ะเราก็จะกลัดแค่เขาพออยู่ครับแล้วก็ต้องดูนะว่าเขาอยู่ไหนเดี๋ยวจะได้สุกเราจะได้เอาออกได้ดึงออกได้โอเคจากนั้นเราจะเอาเขามาทอดให้กรอบแล้วเดี๋ยวเรามาทำน้ำแดงกันค่ะโอเคครับสำหรับนี้ท่านเจ้าคุณรับสั่งนะคะสั่งไปทิ้งลดเค็มเลือกได้โครงการดีๆที่ทำให้คุณผู้ชมมีทางเลือกเพื่อสุขภาพมากขึ้นสามารถเลือกรับประทานอาหารเมนูลดเค็มได้ที่ร้านอาหารเมื่อต้องออกไปรับประทานอาหารนอกบ้านและวันนี้เรามีร้านอาหารที่ผ่านการอบรมมาแนะนำกันค่ะนั่นก็คือร้านแสนแซ่บสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.sanseb.co.th และ Facebook แสนแซ่บสวัสดีครับผมพรศักดิ์นะครับมาจากร้านแสนแซ่บนะครับวันนี้เรามีเมนู2เมนูมาเข้าร่วมโครงการลดเค็มนะครับเมนูแรกจะเป็นตำแสนแซ่บนะครับตำแสนแซ่บเนี่ยเราจะลดพอร์ชั่นของซอสลงครึ่งนึงครับผมเมนูตำแสนแซ่บโดยปกติจะมีปริมาณโซเดียมอยู่ที่1431มิลลิกรัมแต่เมื่อทางร้านปรับลดความเค็มแล้วจะมีปริมาณโซเดียมอยู่ที่773มิลลิกรัมปริมาณโซเดียมลดลงถึง 46%ส่วนต้มแซ่บซี่โครงเราก็จะลดพอร์ชั่นของซอสสำเร็จรูปแล้วก็ตัวน้ำซุปลงครับเพื่อที่จะลดเค็มครับทั้ง2เมนูยังแซ่บและรสจัดจ้านเหมือนเดิมครับผม
เมนูต้มแซ่บเอ็นโดยปกติจะมีปริมาณโซเดียมอยู่ที่2930มิลลิกรัมแต่เมื่อทางร้านปรับลดความเค็มจะมีปริมาณโซเดียมอยู่ที่1882มิลลิกรัมปริมาณโซเดียมลดลง 36% ใน1วันเราควรรับประทานโซเดียมไม่เกิน 2,000 มิลลิกรัมต่อวันหรือเท่ากับเกลือ1ช้อนชาหรือน้ำปลา3ช้อนชารู้อย่างนี้แล้วอย่าลืมลดเค็มเพื่อสุขภาพที่ดีของเรานะคะเพราะการบริโภคโซเดียมมากเกินไปอาจเสี่ยงโรคได้ค่ะการบริโภคโซเดียมที่มากเกินกว่าความจำเป็นของร่างกายนะคะก็จะนำไปสู่การเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังนะคะเช่นโรคความดันโลหิตสูงโรคหลอดเลือดหัวใจโดยปัจจุบันนี้คนไทยเนี่ยบริโภคโซเดียมในปริมาณที่มากเกินกว่าความจำเป็นถึง2เท่านะคะหรืออยู่ที่ประมาณ 4,000 มิลลิกรัมนะคะดังนั้นเนี่ยก็อยากจะรณรงค์นะคะให้ทุกคนเนี่ยลดการบริโภคโซเดียมลงนะคะเพื่อที่จะลดอัตราการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังเหล่านี้นะคะครูฟินอาจารย์ยิ่งศักดิ์3รสชาติอร่อยสั่งเลยที่ LINE @ยิ่งศักดิ์ฟู้ดเราจะเอาเจ้าปีกไก่ของเราเนี่ยลงทอดอันนี้เป็นแป้งปรุงรสนะคะแป้งทอดกรอบที่ปรุงรสแล้วแล้วคุณก็ใส่เนี่ยคุณก็ปึ๊บปึ๊บคือปีกไก่เขามีความชื้นอยู่แล้วนะครับเราก็ไม่มีแป้งก็ติดเลยใช่แบบนี้ทีนี้เราใส่ไส้เยอะมันจะสุกไหมครับสุกสิเอ๋อเอาด้านหนังลงก่อนโอ้โหดูหนังตึงต้องระเบิดแน่เลยครับเนี่ยได้ยินเสียงแบบนี้ก็เตรียมตัววิ่งนะคะนะคะแหมมีกระเด็นออกข้างนะจริงๆพอหย่อนลงไปก็ยังไม่ต้องกัดอะไรหรอกนะให้เขาแบบเริ่มตึงเริ่มเหลืองก่อนแล้วค่อยลองพลิกดูนะครับเอาละฮะง่ายๆแบบนี้เลยเสร็จแล้วหน่อไม้หวานอยู่แล้วก็ตัดหวานด้วยการใส่น้ำตาลปี๊บลงไปจิ๊ดเดียวคุณผู้ชมเพราะเป็นคนไม่กินแกงหวานมากส่วนความเค็มก็ต้องขึ้นอยู่กับน้ำพริกแกงของเราเค็มไหมคุณผู้ชมต้องชิมนะไหนดูซิความน่ารับประทานตำรับนี้ท่านเจ้าคุณรับสั่งนะคะสั่งไปทิ้งเสร็จแล้วก่อนจะยกขึ้นมะเขือพวงใส่ลงไปค่ะพริกชี้ฟ้าโอ้ยน่ากินใบมะกรูดเกือบลืมแน่ใส่ลงไปฉีกๆแม่บอกฉีกแล้วกลิ่นออกไม่ฉีกกลิ่นไม่ออกไปโหระพาพอใส่เสร็จรีบกดลงไปใต้น้ำประเดี๋ยวโหระพาดำไม่สวยตายแล้วคุณผู้ชมโอ้ยใส่จานดีกว่ามาโอ้โหนี่ปีกไก่ของเราแม่หนังกรอบสวยน่ากินมากครับเนี่ยแต่งแบบแต่งจริงอะคำจริงแค่นี้โรยเกลือพริกไทยก็จบแล้วเนาะเอาละครับอันนี้คือปีกไก่ที่เราทอดไว้น่ากินมากๆเลยแต่ว่ายังขาดน้ำแดงนะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะมาทำตัวน้ำราดกันค่ะขั้นตอนแรกนะฮะพอกระทะเริ่มร้อนปุ๊บก็ใส่น้ำมันลงไปเลยครับและกระเทียมเดี๋ยวหวานตอนนี้ก็เสร็จแล้วกินอิ่มแล้วเราจะผัดจนกระเทียมเริ่มหอมแล้วกันนะครับค่ะอันนี้เป็นแบบน้ำแดงสูตรง่ายๆนะใช่ว่าใครๆก็สามารถทำได้เอาไปราดกับอะไรก็อร่อยแล้วครับพอเริ่มเหลืองแบบนี้มีกลิ่นหอมๆถ้ามีน้ำซุปแบบนี้หรือน้ำสต๊อกใส่ได้เลยนะครับกระเด็นกระเด็นหนูระวังสิลูกป้าบอกกี่ทีละมีลูกจริงๆยังนะเราพอเริ่มเดือดนะครับสามารถปรุงรสได้เลยครับนี่ซีอิ๊วขาวนะครับตามด้วยซอสเห็ดหอมครับจากนั้นนะครับปรุงรสหวานนิดนึงนะครับน้ำตาลทรายพริกไทยป่นนะครับหอมๆเลยน้ำมันงาและเหล้าจีนนะครับเป็นเหล้าสำหรับทำอาหารน้ำมันงาเอาละครับพอเดือดนะครับเราก็จะใส่แป้งมันละลายน้ำลงไปครับค่อยๆก่อนอ่ะดีค่ะหมดเลยนะฮะหมดเลยโอเคคนจนแป้งสุกนะครับก็จะคนได้ที่เลยเอาละครับเราก็คือคนจนตัวน้ำแดงของเราเริ่มคนแบบนี้ค่ะนะครับแม่น่ากินจริงเชียวคนได้ที่ปุ๊บก็สามารถปิดไฟนะครับแล้วก็จัดใส่จานเสิร์ฟได้เลยฮะร้อนทำไมต้องจับอ่ะ
พราะอะไรอ่ะแล้วหูร้อนมือเย็นงงก็ร้อนตรงนี้ไม่พอร้อนหูไปด้วยบ้าแล้วหรอสันทันเทนเป็นคนไม่ค่อยชอบตักอะไรแล้วหกคุณผู้ชมคะเดี๋ยวจะต้องมีจานมาลองโอ้น่ากินมากความจริงถ้าอยู่บ้านนะไม่ต้องออกทีวีฉันยกหม้อเทพรวดลงมาแล้วโอ้น่าทานคุณผู้ชมคะเนี่ยน่ากินจริงๆเป็นแกงแบบเหมือนแกงโบราณน่ะแล้วยิ่งใส่หม้ออวยแบบนี้ด้วยนะคิดถึงตอนเป็นเด็กนะโหระพาโอ้ยน่ารับประทานค่ะคุณผู้ชมคะเวลายกไปก็ไม่ต้องบอกที่รักค่ะมีของอร่อยของคุณค่ะจ้าเอ๋นี่ไงคะเชิญค่ะเราจะตักตัวน้ำแดงลงไปก่อนนะฮะไก่ของเราจะได้กรอบๆเลยกี่ชิ้นดีเท็ดดี้สัก2พัดๆก็สวยอยู่นะโอ้น้ำคุณเดี๋ยวเก็บไว้เดี๋ยวเก็บไว้ใจเย็นใจเย็นที่จะสวยเหมือนคุณมีเส้นใหญ่รออยู่อ่ะโอ้โหดูฮะกรอบมากกรอบมากกรอบมากเขียวหวานคืออะไรเฮ้ยเท็ดดี้ผมว่าแบบมีที่เหลือนะฮะอ๋อให้เห็นว่าเออโอ้น่ากินมากเลยชะดาเพิ่มพื้นที่สีเขียวไฮโซไปเลยอ่ะมันจะธรรมดาได้ยังไงเนาะเมนูจากหน่อไม้ของนานาและเท็ดดี้วันนี้เป็นปีกไก่สอดไส้หน่อไม้สดซอสน้ำแดงค่ะว่าจะเป็นปีกไก่สอดไส้หน่อไม้สดซอสน้ำแดงหรือแกงเขียวหวานหน่อไม้สดลูกชิ้นปลากรายรับรองเลยค่ะว่าเป็น2เมนูที่แสนอร่อยจากหน่อไม้สดอย่างแน่นอนตำรับดีๆแบบนี้คุณผู้ชมอย่าลืมนะครับติดตามชมได้จากรายการเต็มปากเต็มคำนะครับทุกวันศุกร์จะมาพบกับคุณตอนบ่าย 3:30 นทาง Workpoint ช่อง23วันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับดูแลรักษาสุขภาพนะสวัสดีครับหอยแครงเนี่ยถ้าจะอร่อยเนี่ยรั่วออกมาแล้วต้องมีเลือดนิดหน่อยเนื้อต้องเด้งสีสันมันใช่เลยยำมั่วๆก็ยังบอกอร่อยคนแถวนี้รู้สึกว่าโลกมันเอียงนะ